วันนี้อุณหภูมิความขัดแย้งในช่องแคบไต้หวันกลับมาร้อนแรงขึ้นอีกระลอกนะครับหลังจากจีนได้เปิดฉากการซ้อมรบเป็นเวลา2วันในน่านน้ำรอบเกาะไต้หวันและการซ้อมรบในครั้งนี้ของจีนก็เป็นการส่งสารไปถึงไล่ชิงเต๋อผู้นำคนใหม่ของไต้หวันด้วยตรงหลังจากที่เขาเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาบัญชีเหวยป๋อของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA เผยภาพของเรือรบที่เข้าร่วมการซ้อมรบภายใต้รหัส Joint Sword 2024A โดยจีนต้องการให้การซ้อมรบในครั้งนี้เป็นบทลงโทษต่อขบวนการแบ่งแยกดินแดนและส่งสัญญาณเตือนไม่ให้กองกำลังต่างชาติเข้ามาแทรกแซง一切台独分裂行径都将遭到14亿多中国人民迎头痛击一切台独分裂势力都将在中国实现完全统一的历史大事面前撞得头破血流การซ้อมรบจำลองการโจมตีเต็มรูปแบบจัดขึ้นล้อมรอบเกาะไต้หวันทุกทิศทางนะครับแล้วก็ครอบคลุมไปถึงหมู่เกาะที่อยู่ภายใต้การควบคุมของไต้หวันด้วยสิ่งที่น่าสังเกตก็คือความเคลื่อนไหวของจีนในครั้งนี้มันเป็นการซ้อมประชิดหมู่เกาะที่อยู่บริเวณริมชายฝั่งของจีนด้วยทั้งเกาะหมาจู่และเกาะจีนเหมินซึ่งทั้ง2หมู่เกาะก็เป็นเกาะที่อยู่ภายใต้การควบคุมของไต้หวันนะครับแม้ว่าจีนจะยังไม่ได้ใช้กระสุนจริงในการซ้อมรบเหมือนเมื่อ2ปีที่แล้วก็ตามถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเมื่อปี2022มีเป้าหมายเพื่อตอบโต้การเดินทางเยือนของแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในเวลานั้นนะครับแล้วก็นำไปสู่การซ้อมรบเป็นประจำแทบทุกสัปดาห์ตลอด2ปีที่ผ่านมาการซ้อมรบในน่านน้ำตะวันออกมันมีนัยยะเชิงยุทธศาสตร์อย่างมากเพราะอะไรเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารของไต้หวันมักจะตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ครับจีนพยายามส่งสารไปถึงไต้หวันและพันธมิตรอย่างอเมริกาในและพันธมิตรอื่นๆในเอเชียแปซิฟิกด้วยนะครับว่าพื้นที่ในบริเวณนี้จะไม่มีทางรอดพ้นจากการโจมตีของจีนไปได้อย่างแน่นอนถามว่าไต้หวันมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการซ้อมรบครั้งล่าสุดกระทรวงกลาโหมไต้หวันออกมาประณามการซ้อมรบในวันนี้แล้วก็สั่งให้กองทัพเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยคุกคามในระดับสูงครับ这样子的动作对于解决不同的意见看法或者是争端来两岸这个民众之间的这种感情基本上都没有任何的帮助都是一个破坏性作用那么再次强调的就是他这样子的动作破坏的不只是台海的区域稳定那么对于全球的区域稳定都不是一件有正面作用的一个做法事实上是完全的实质上破坏了全球的一个安全วันนี้เครื่องบินขับไล่หลายลำของกองทัพไต้หวันได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าจากพื้นที่ฐานทัพอากาศซินจูทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของไต้หวันนะครับด้านหน่วยยามชายฝั่งไต้หวันก็ส่งสัญญาณเตือนไปยังเรือรบติดตั้งขีปนาวุธของจีนเพื่อสกัดไม่ให้แล่นเข้าใกล้เกาะเผิงเจียที่อยู่ภายใต้การควบคุมของไต้หวันด้วยกระทรวงกลาโหมไต้หวันตรวจพบเรือรบ15ลำและเครื่องบินรบอีก42ลำนับตั้งแต่การซ้อมรบของจีนเปิดฉากขึ้นเมื่อเวลา 7:40 นตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ประชาชนในหลายพื้นที่ของไต้หวันไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวเนื่องจากคุ้นเคยต่อปฏิบัติการทางทหารของจีนมาเป็นเวลานาน可能是因为太过于平常我会觉得他们好像在做一种刺激威胁所以我不会想太多就是比较平常心看待แล้ววันนี้ไล่ชิงเต๋อผู้นำป้ายแดงของไต้หวันก็เดินทางลงพื้นที่เถาหยวนทางตอนเหนือเพื่อเยี่ยมบรรดานาวิกโยธินเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ3วันที่แล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยังให้คำมั่นในการปกป้องเสรีภาพและประชาธิปไตยของไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามและความท้าทายทุกรูปแบบจากภายนอกครับ身为三军统帅我的责任就是保家卫国维护全体国人生命财产安全我会和国军弟兄姐妹站在第一线共同守护国家安全
ก่อนหน้านี้จีนได้ประณามสุนทรพจน์ในวันรับตำแหน่งประธานาธิบดีของไล่ที่เรียกร้องให้จีนยุติการคุกคามทั้งทางการเมืองและทางทหารนะครับบอกว่าสุนทรพจน์รับตำแหน่งของไล่มีนัยยะถึงการยอมรับเอกราชไต้หวันและหวั่นทำลายสันติภาพเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างร้ายแรงดั้งหวันหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนระบุว่าการกระทำของไล่เป็นการกระทำที่น่าอับอายและไม่มีสิ่งใดจะยับยั้งการนำไต้หวันกลับคืนสู่แผ่นดินแม่ได้ขณะที่นายทหารระดับสูงของกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐระบุว่าการซ้อมรบของจีนเมื่อปีที่แล้วเป็นการจำลองการรุกรานไต้หวันแม้ว่าการโจมตีจะยังไม่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นจริงและสามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ตามThe POA continues to exercise critical elements of potential military invasion of Taiwan. Last year, they simulated a maritime and air blockade of the island. อีกด้านหนึ่งการซ้อมรบครั้งล่าสุดก็ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายนะครับมีการคาดการณ์กันว่าจีนน่าจะเตรียมการซักซ้อมมาเป็นเวลานานก่อนพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีไต้หวันแล้วครับ